ส่วนข่าวนี้นะคะก็ทำเอานักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างสุนารีราชสีมาต้องรีบออกมาเคลียร์โดยด่วนเลยค่ะหลังมีข่าวเมาส์ออกมานะคะว่าคุณสามีฝรั่งคุณวอลเตอร์เนี่ยไม่ทำงานเกาะภรรยากินค่ะยังคงมีหลายคนสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามถึงอาชีพของวอลเตอร์สามีชาวต่างชาติของนักร้องลูกทุ่งสุนารีราชสีมานะคะว่าทำงานอะไรช่วยเหลือภรรยาบ้างไหมจนถูกเมาส์สนั่นเลยค่ะว่าเกาะเมียกินล่าสุดนะคะสุนารีเนี่ยก็ได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวแล้วนะคะก็บอกว่าเข้าใจที่มีคนอาศัยในที่มีคนสงสัยค่ะในอาชีพของสามีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสามีได้ทำงานบริษัทแต่ว่าตนก็ขอให้ลาออกมาค่ะแล้วก็มาช่วยดูแลทุกอย่างที่บ้านอยากให้มองว่าการที่ไม่ใช่เฉพาะคู่สุขนะการที่สามีอยู่บ้านดูแลบ้านให้ไม่ได้ออกไปทำงานแต่ภรรยาออกไปทำงานข้างนอกไม่ได้หมายความว่าสามีคนนั้นจะเกาะภรรยากินนะคะการที่เขาอยู่หลังบ้านเราสำคัญที่สุดเขาช่วยเราโดยที่พี่ไปทำงานโดยพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องหมาและไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องมาคิดว่าหมาตัวนี้จะยังไงอะไรนู่นนี่จะยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ว่าทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงพร้อมกันนี้นะคะพี่สุก็ได้อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมสวนไร่นากว่า80ไร่ที่โคราชด้วยค่ะว่าตอนนี้นะคะท่วมรอบ2แล้วน้ำเนี่ยยังไม่ลดเลยจนสวนแล้วก็นาข้าวเนี่ยเสียหายหมดแล้วค่ะประเมินค่าเสียหายไม่ได้นะคะแต่ก็ทำใจไว้แล้วค่ะ